ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนะคะต่อครั้งต่อปี5ล้านบาทค่ะถ้านอนหอผู้ป่วยทั่วไปนะคะค่าห้องค่าอาหารให้ที่ 3,000 บาทแต่ถ้านอน ICU ก็จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน1ปีคือ365วันค่ะค่าหมอที่ตรวจวินิจฉัยนะคะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาค่ะค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์จ่ายให้ตามจริงรวมถึงเกี่ยวกับพวกที่เป็นพิสเมเกอร์ที่เป็นข้างนอกอะค่ะที่ไม่ใช่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรก็จ่ายให้นะคะเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราวอะค่ะค่ายาและค่าเวชภัณฑ์หนึ่งสำหรับกลับบ้านก็จ่ายให้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อการนอนโรงพยาบาลนั้นๆ นะคะค่าหมอที่มาดูอาการค่า DF ก็ 2,000 บาทต่อวันค่ะค่าห้องผ่าตัดค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดอุปกรณ์ผ่าตัดค่าหมอผ่าตัดค่าดมยาสลบค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะคะการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักเป็นผู้ป่วยในเดย์เซอร์เจอรี่รวมทั้งการส่องกล้องนะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงถือว่าเป็นผู้ป่วยในนะคะในส่วนของผู้ป่วยนอกนะคะก็จะมีค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ก่อนและหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันนะคะเช่นไปตรวจเลือดเอ็กซเรย์นะคะแล้วหลังจากนั้นนอนโรงพยาบาลก็จ่ายให้ตามจริงหรือออกจากโรงพยาบาลแต่ภายใน30วันมีไปตรวจเสมหะตรวจเอ็กซเรย์ตรวจเลือดค่ะก็จะจ่ายให้ตามจริงเช่นกันนะคะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วนะคะก็กลับบ้านหมอนัดมา follow up มาดูอาการภายใน30วันสามารถเบิกได้2ครั้งค่ะค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงแรกนะคะจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน5ล้านแต่ว่าเบิกได้ครั้งเดียวนะคะในส่วนของอุบัติเหตุ24ชั่วโมงแรกนะคะอย่างเช่นสุนัขกัดเนี่ยมีฉีดบาดทะยัก3เข็มค่ะก็จะจ่ายให้เข็มเดียวดังนั้นตรงนี้เลยต้องซื้อประกันอุบัติเหตุ PA Care Card เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่จะใช้ต่อเนื่องได้นะคะเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังจากเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลแล้วค่ะทำกายภาพบำบัดพวกนี้จะเบิกได้2ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์อยู่ที่โรคที่จำเป็นต้องมาฟื้นฟูสมรรถภาพค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กตรงนี้ก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็สามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เหมือนนอนโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์คุ้มครองชีวิตให้ด้วย 10,000 บาทค่ะในส่วนของ6โรคร้ายแรงนะคะจะเพิ่มให้เป็นวงเงิน10ล้าน4ปีกรมธรรม์ก็มีโรคที่1นะคะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด acute heart attack 2โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน major stroke 3การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ coronary artery bypass surgery 4โรคมะเร็งระยะลุกลาม invasive cancer 5การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก major organ transplantation or bone marrow transplantation 6การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่aorta surgery to aorta นะคะ6โรคร้ายแรงนี้ก็จะให้วงเงิน10ล้านบาทต่อ1โรครวมทั้งหมด4ปีกรมธรรม์นับตั้งแต่เจอครั้งแรกนะคะแผน AAA Health Happy ก็จะมี
1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านนะคะในส่วนของ15ล้านและ25ล้านเนี่ยได้สิทธิ์ปรึกษาแพทย์ Medix ฟรีนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆมีโรคที่แบบไม่รู้จะรักษายังไงดีนะคะเราก็จะมีแพทย์ทาง Medix ที่เป็นคนที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้นะคะแต่ต้องวงเงิน15ล้านแล้วก็25ล้านนะคะแต่ถ้าวงเงิน25ล้านนะคะก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะคะกรณีคนไข้นอกให้ด้วยนะคะครั้งละ 2,000 บาทไม่เกิน30ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์แต่ต้องเป็นวงเงิน25ล้านนะคะ